พูดคุยกันกับผู้ประกอบการคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจหยอดเหรียญพูดถึง JSK นะฮะต้องบอกว่าประสบการณ์ยาวนานกว่า18ปีก็ทำให้หลายๆคนนะครับมีรายได้นะรวยกับธุรกิจนี้ไปมากมายแล้วนะครับใครสนใจอยากจะเริ่มต้นความรวยในปีนี้หรือว่าช่วงปีใหม่นี้นะฮะไม่สายครับสามารถที่จะเริ่มต้นลงทุนได้นะครับกับ JSK ธุรกิจหยอดเหรียญแล้วแต่คุณจะถนัดว่าเป็นหยอดเหรียญประเภทไหนเพราะก็มีหลากหลายเลยนะฮะพูดคุยกันนะครับกับคุณสุรชัยนานานุกูลนะครับหรือว่าคุณจ๊อบฮะจาก JSK นะครับผมสวัสดีครับคุณจ๊อบครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาให้เงินทำงานให้กับเราดีกว่าเอ้ยพูดดีถูกต้องเลยเนี่ยไม่ทำเองไม่ทำเองให้เงินทำงานถูกต้องไหมคุณจ๊อบใช่ครับเออนะฮะเอางี้นะครับเล่าเรื่องของ JSK ให้เราฟังว่าเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ยาวนานกว่า18ปีนะฮะครับก็ JSK เนี่ยเป็นบริษัทนะครับที่ผลิตนะครับจำหน่ายให้เช่านะครับสินค้าหยอดเหรียญทุกประเภทเลยปัจจุบันเรามีสินค้าหยอดเหรียญในกลุ่มของเราเนี่ยประมาณ20ประเภทนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับ1ก็คือจะเป็นกลุ่มของด้านบริการได้แก่ตู้น้ำเครื่องซักผ้าตู้เติมเงินตู้น้ำมันนะครับตู้จำหน่ายสินค้าแล้วก็พวกตู้ชำระบินต่างๆนะครับอีกด้านนึงก็คือจะเป็นกลุ่มด้านบันเทิงนะครับด้านบันเทิงก็คือพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้แก่ตู้เกมตู้คาราโอเกะนะครับก็อีนวดนะครับตู้ที่เป็นด้านของเอนเตอร์เทนโต๊ะโกโต๊ะพูนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะฉะนั้นกลุ่มของตลาดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มชัดเจนครับนะครับก็คือกลุ่มธุรกิจกับกลุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์ครับขอตู้คาราโอเกะสักตู้นึงสิฮะมาไว้ในรายการเอามาไว้ร้องเพลงกันให้แขกรับเชิญร้องเพลงให้ฟังหยอดเลี้ยงเหมือนกันนะคะหยอดเลี้ยงเหมือนกันหมดเลยครับนะฮะกว่า18ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือว่ามีสินค้าของเราเนี่ยกระจายอยู่ตามท้องตลาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าคนมาซื้อของเรามากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ก็คือโดยส่วนรวมนะครับไอ้โดยรวมนะครับตลาดของเราก็จะโตขึ้นประมาณสัก 10-15% ต่อปีนะครับแต่ว่าในส่วนของประมาณสัก 2-3 ปีหลังสุดเนี่ยเราก็จะขยายในส่วนของส่งออกให้มากขึ้นนะครับปัจจุบันเราก็มีสัดส่วนในการส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็เลยคาดหวังว่าในส่วนของ AEC เองเนี่ยนะครับจะเป็นการช่วยผลักดันให้มีการส่งออกในภูมิภาคเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับปัจจุบันเราก็เตรียมพร้อมนะฮะในส่วนของเซกชันเนี่ยโดยการที่ตัวตู้เองมีการโมดิฟายนะครับให้สามารถรองรับนะครับทั้งเหรียญและก็ธนบัตรของแต่ละประเทศโดยรอบครับให้เตรียมพร้อมไว้ก่อนอ๋องั้นแสดงว่าปีหน้านี่บุกตลาด AEC แน่นอนตอนนี้มีเริ่มส่งออกไปน่าจะเป็นตัวเดโมนะครับแล้วว่าถ้าเกิดว่าสิทธิทางภาษีมันชัดเจนหมายถึงว่าหลังจากปี58ไปแล้วปลายปีไปแล้วน่าจะมีการสั่งที่อย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับเราส่งไปประเทศไหนบ้างแล้วตอนนี้ปัจจุบันใช่ไหมครับคร่าวๆนะครับก็มีมาเลย์นะครับมีลาวมีพม่ามีเวียดนามนะครับมีฟิลิปปินส์อินโดนะครับมีอินเดียนะครับแล้วก็ไล่ไปถ้าไปไกลๆหน่อยก็มีกาน่าแทนซาเนียนะครับปัจจุบันก็จะมีที่เพิ่มเติมอีกอันนึงก็คือฮังการีกำลังอยู่ในโปรเซสการคุยโอ้โหหลายประเทศเลยส่งไปในนามของตัวบริษัทเลยหรือเปล่าเป็นตู้ที่เรียกว่าเป็นชื่อของบริษัทเลยไหมส่วนใหญ่จะเป็น OEM ครับก็คือผลิตแล้วก็ส่งไปในแบรนด์ของเขาแล้วเขาไปทำตลาดอีกทีนึงครับอย่างนี้ต้องถามใหม่ว่าประเทศไหนที่ไม่ได้ส่งไปมากกว่าเออเนาะเพราะว่าพอไล่ประเทศที่ส่งไปเยอะจริงนะคะเอา AC นิดนึงนะผมอยากรู้เองส่วนตัวเนี่ยนะครับช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าอย่างตลาดนะธุรกิจหยอดเหรียญบ้านเราเนี่ยอะไรหยอดเหรียญเด่นที่สุดนะมาเลเซียอะไรหยอดเหรียญเด่นที่สุดเพื่อนบ้านนะอย่างลาวกัมพูชาเนี่ยมันน่าจะมีความเด่นไม่เหมือนกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยนะครับอันดับแรกๆก็คือจะเป็นตู้น้ำเครื่องซักผ้านะครับเป็นด้านบริการนะครับถ้าเป็นไปทางมาเลก็จะเด่นเรื่องของตู้น้ำตู้น้ำเนี่ยส่งนำเข้าจากประเทศไทยเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านถ้าเป็นพวกลาวพม่าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคืองานด้านบริการเองเนี่ยเนื่องจากว่ายังเข้าไม่ถึงแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมการใช้นะครับอย่างล่าสุดเราส่งไปที่กัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเองพฤติกรรมการใช้ตู้น้ำเขาเนี่ยไม่เหมือนประเทศไทยเขารู้สึกว่าการใช้กับแมชชีนที่เป็นออโตเมติกเนี่ยยังไม่มีการตอบรับที่ดีนักก็คิดว่าจะต้องใช้เวลาเพราะอย่างของประเทศไทยเองเนี่ยก็ใช้เวลาหลังจากที่ติดตั้งตู้แรกๆนะครับใช้เวลากว่า 5-10 ปีกว่าที่คนจะใช้อย่างแพร่หลายเพราะว่าบางทีอาจจะไม่กลัวว่ามันจะไม่สะอาดหรือเปล่าเพราะว่าเอาน้ำอะไรมาหรือว่าบางทีอาจจะใช้ไม่เป็นไม่คุ้นเคยกับมันใช่ครับแต่ทุกวันนี้กดเอาเลยใช่ใช้บริการกันเยอะมากสะดวกนะคะเอางี้ดีกว่านะเรามีกี่ไอเทมของสินค้าตอนนี้ครับผมก็ถ้านับก็ประมาณ20กว่านะครับแล้วก็เรามีเซกชันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเซกชันของงาน R&D โดยเฉพาะก็คือด้าน OEM เนี่ยแน่นอนคือคนสั่งมาแล้วติดแบรนด์ของเขานะครับอีกด้านหนึ่งที่เราทำมา
แล้วประสบความสำเร็จมากๆก็คือด้าน made to order คือในกรณีที่ลูกค้าอยากจะเอาอะไรก็แล้วแต่มาเป็นสินค้าหยอดเหรียญเราสามมีทีมงานนะครับวิศวกรทำให้มันเป็นจริงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเข้ามาครับบอกว่าเฮ้ยอยากจะได้เป็นสินค้าของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสินค้า product ทั่วไปในตลาดนะครับเป็นแบบเครื่องสำอางเอาเครื่องสำอางใส่เข้าไปแล้วก็ทำให้มันเป็นหยอดเหรียญก็ได้ได้ครับแล้วก็บางคนก็เป็นกลุ่มของเครื่องดื่มอันนี้ก็ทำได้นะครับบางคนกลุ่มอาหารทีนี้อาหารเนี่ยมันมีข้อจำกัดว่าอาหารมันต้องมีเย็นด้วยมีร้อนด้วยอย่างเย็นก็อย่างเช่นข้าวปั้นอันนี้เราทำแล้วก็ขายไปแล้วนะครับข้าวปั้นหยอดเหรียญเหรอคะข้าวปั้นครับข้าวปั้นญี่ปุ่นหยอดเหรียญข้าวปั้นญี่ปุ่นหยอดเหรียญครับตอนนี้ก็มีออกไปแล้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นอาหารกลุ่มร้อนหน่อยอย่างเช่นกลุ่มไอข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับหรือว่าพวกไก่อันนี้อยู่ในเพราะว่ามันต้องอุ่นอยู่ตลอดเวลาเนาะใช่ครับตัวนี้ก็จะมีด้วยเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังมองหาพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับในส่วนของเซกชันของด้านหลายด้านเนี่ยเรามองว่าถ้าธุรกิจแฟรนไชส์เองนะครับมีความสนใจก็สามารถที่จะเอามาแล้วไปต่อยอดในธุรกิจของเขาได้อีกนะจากธุรกิจที่เรียกว่าธรรมดาขายหน้าร้านกลายเป็นธุรกิจหยอดเหรียญก็ได้นะครับแล้วอย่างนี้จะดูแลในเรื่องของเครื่องให้ไหมหรือว่าขายแล้วขายขาดเลยจริงๆเครื่องเนี่ยการดูแลเนี่ยนะครับมันง่ายกว่าการดูแลกับคนปัจจุบันที่พบก็คือว่าเวลาตอนที่เราไปทำจริงนะครับอย่างเราเป็นนายจ้างใช่ไหมครับเราก็จ้างทีนี้คนที่ไปอ่ะบางทีเราไม่สามารถคอนโทรลเขาได้ว่าเขาจะไปได้ต่อเนื่องแค่ไหนบางทีเขาอาจจะหยุดแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของการหาเรื่องของแรงงานเนี่ยค่อนข้างยากนะครับและไม่ต่อเนื่องตัวตู้เนี้ยจะมาตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับตอนนี้เราก็ตอบไปในส่วนของโรงงานโรงเรียนนะครับสำนักงานที่ไม่ต้องจ้างคนมาเปิดช็อปและเล็กๆทีนี้เป็นถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนมินิมาร์ทอีกทีนึงนะครับเป็นมินิกว่ามินิมาร์ทแต่ว่าเป็นออโตเมติกนะครับตอนนี้เราพยายามทำคอนเซปต์ตรงนั้นเนี่ยให้มันเกิดให้มันอย่างชัดเจนมากขึ้นครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับจ้างคนนะ uh-huh. เรื่องเยอะ uh-huh. มาจ้างตู้ดีกว่าถูกดูแลตู้ง่ายกว่าเยอะตู้ไม่บ่นนะเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะเกิดระบบขัดข้องแต่ก็แก้ไขได้นึกระหว่างคุยกันผมนึกอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมครับผมนึกถึงอย่างประเภทอาหารอย่างพวกไส้อ่งไส้อั่วเชียงใหม่อะไรเงี้ย uh-huh. ร้านก็ตอนคืนเขาปิดร้านไง uh-huh. ก็เอาเครื่องขายไส้อั่วเนี่ย uh-huh. ไปตั้งไว้หน้าร้านก็ให้เขามาเผื่อจะขึ้นคงขึ้นเครื่องตอนดึกๆไปร้านไม่ทันก็ไปหยอดซื้อกันข้างหน้าเลยเอาแบบแพ็คได้ด้วยนะได้ขึ้นเครื่องได้มันแพ็คมาอยู่แล้วแช่เย็นแล้วทีนี้เราเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงก็คือว่าในส่วนของคนลงทุนเองสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ว่าเดี๋ยวถึงเวลา 2-3 วันฉันไปเติมวัน2วันฉันไปเติมเขาต้องการรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันขายไปแล้วเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ต้องเติมแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นระบบแบ็คออฟฟิศแล้วเราจะมีการส่งข้อมูลนะครับกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลว่าตัวตู้เนี่ยมันหนึ่งคือเสียไหมใช้งานได้อยู่ไหมเหลือเท่าไหร่มันจะได้เอาคนเนี่ยไปรีฟิลของได้ถูกต้องตอนนี้ทำแล้วใช่ไหมระบบนี้เนี่ยค่ะใช่ครับอ๋อทำอยู่แต่ว่าตู้แต่ละตู้ของที่นี่ก็คือจะออนไลน์ข้อมูลหากันหมดเลยใช่ไหมก็ออนไลน์ใช่ครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงคือเราอันนี้กำลังทำอยู่อันนี้ในโปรเซสนะครับตู้เนี้ยก็จะเป็นตู้ที่สามารถไม่ใช่แค่ขายของแล้วต่อไปคือเติมเงินได้นะครับต่อไปคือสามารถชำระบิลได้คือทุกอย่างตัวเนี้ยเราจะมองว่าตู้เวนดิ้งแมชชีนเนี่ยมันจะต้องฉลาดขึ้นนะครับต้องเป็นฉลาดขึ้นเรื่อยๆโดยใช้ระบบพวกคลาวด์ซิสเต็มเข้ามาดูเหล็กนี่นะครับจะมารวมอยู่ที่ตู้เดียวเท่านั้นเออนะคะเรียกว่าตู้เดียวสามารถทำได้ทุกอย่างครับต้องครับนะอะไรเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ดูเหล็กเป็นตู้ถุงยางอนามัยก็มีด้วยใช่ครับไม่ดีนะไม่ต้องไปซื้อเคาน์เตอร์ไอเขาแล้วแล้วเดี๋ยวนะเธอพูดคำว่าเขาเจอไอ้เขาแต่เธอยืนกดอยู่หน้าตู้ร้านเล่นมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการป้องกันมีหลากหลายคุณผู้ชมครับผมแล้วแต่จะมีไอเดียจริงๆเนี่ยถ้าใครมีสินค้าอยู่นะครับมาให้เขาออกแบบดีไซน์ให้ได้เลยนะฮะทาง JSK นะครับเป็นตู้เรียกว่าจำหน่ายสินค้าเนี่ยคุณสมบัติคนที่จะมาให้เราออกแบบดีไซน์ต่างๆให้เนี่ยควรจะเป็นยังไงฮะจริงๆหลักๆเนี่ยนะครับก็คือเขามีไอเดียคอนเซ็ปต์มาครับอาจจะไม่ต้องคิดหมดนะครับว่ามันต้องเป็นยังไงแค่บอกว่าเขาต้องการอะไรเราเป็นคนบอกเองว่ามันควรจะเป็นยังไงมันก็จะแยกออกไปว่าหนึ่งเป็นวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วถึงมาตัดสินใจกันทีว่าวิธีไหนมันจะจอยกันได้มันวิธีการทำหลายอย่างครับบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะซื้อเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะเช่าจอยกันในลักษณะได้ไหมนะคะค่ะต้องมีเงินลงทุนแพงไหมอ่ะเรื่องเงินลงทุนเนี่ยถ้าเกิดในทั้ง process จริงๆขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วก็มีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่หลักหมื่นก็อันนี้คือกรณีการซื้อใช่ไหมฮะการซื้อ
ือถ้าต้องการซื้อเป็นเงินผ่อนมันก็เริ่มต้นที่หลักพันนั่นเองนะครับอ๋อคือไปคุยกันได้ว่าคุณจะเป็นสดหรือเงินผ่อนตอนนี้มีผ่อนสดนะครับเช่าถ้าไม่เช่าก็มีอีกอย่างนึงคือมีทำเลและเอาของเราไปลงแล้วแบ่งรายได้อันนี้ไม่ต้องลงทุนเลยเอ้าดีจังเลยแต่ไม่ต้องลงทุนด้วยนะแต่ไม่ต้องลงทุนก็คือเอาของเราไปวางแล้วแบ่งรายได้ทีนี้สุดท้ายอีกอันนึงก็คือบางคนบอกมีเงินแต่ไม่มีทุนไม่มีทำเลมีเงินแต่ไม่ทำเลก็เข้ามาคุยเฮ้ยอยากจะลงทุนนะเราก็หาทำเลให้อีกช่วยหาอีกเพราะฉะนั้นแค่คิดว่าอยากจะทำนะครับเข้ามาคุยมันมีทางออกให้อยู่แล้วขอบคุณนะฮะ JSK นะครับต้องไปนั่งคุยกันที่ไหนฮะมีออฟฟิศอยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่ดินแดงครับดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงนะฮะติดต่อช่องทางกันที่ว่าจะโทรศัพท์หากันจะติดต่อทาง Facebook ทางอีเมลยังไงบ้างครับท่านครับก็ใน Facebook นะครับก็คือ JSK Vending นะครับถ้าอีเมลก็เป็น JSK นะครับ 2545.com นะครับหรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะครับเบอร์02-245-7575ถึง9 086-999-8502ครับนะคะขึ้นให้ด้านล่างนะจอนี้แล้วต่อกันไปเลยใช่ครับผมไอศกรีมขายผ่านตู้ได้ไหมฮะไอศกรีมเป็นโปรเจกต์หนึ่งครับเป็นโปรเจกต์หนึ่งแต่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าตัวไอศกรีมเองมันต้องฟรีซแล้วก็วิธีการจ่ายจะไม่เหมือนกับปกตินะครับเดี๋ยวพาบุญจ๊อบนะฮะไปหาพาร์ทเนอร์ช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าเลยกลับมาพูดคุยกับธุรกิจไอศกรีมครบวงจรกันนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่จ๊อบครับขอบคุณมากค่ะนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ